เว้นทวิปัญจวิญญาณจิตสิบอารูปวิปากติและปฏิกรรมจรูปที่เกิดจากกรรมวิญญาณ25แสดงวจนธรรมของคำว่านามอลัมมะเนนะมะตีตินามังธรรมชาติใดน้อมไปในอารมณ์ฉะนั้นธรรมชาตินั้นชื่อว่านามได้แก่เจตสิกที่ประกอบกับโลกิยะวิปากจิต32วัจจนธรรมของคำว่ารูปสีคุณหาทิโลกะเจติรูปติติรูปังธรรมชาติใดย่อมสลายไปเพราะปัจจัยที่เป็นปฏิปักษ์มีความเย็นความร้อนเป็นต้นฉะนั้นธรรมชาตินั้นชื่อว่ารูปได้แก่กรรมจรูปและจิตตจรูปวจนธรรมของคำว่านามรูปนามัญจะรูปัญจะนามรูปัญจะนามรูปังนามด้วยรูปด้วยนามรูปด้วยชื่อว่านามรูปอธิบายในวจนธรรมของนามรูปคำว่านามรูปนี้จะแสดงเป็นของนามและรูปที่เกิดจากวิญญาณแล้วจะต้องแสดงว่าวิญญาณปัจจยานามรูปะนามรูปะแต่ในที่นี้จะเอานามรูปออกเสียบทหนึ่งคงเหลือแต่นามรูปังบทเดียวการแสดงเช่นนี้เรียกว่าเอกเสสนัยอธิบายว่าวิญญาณเป็นปัจจัยช่วยอุปการะแก่นามรูปนี้มี3อย่างคือ 1. วิญญาณเป็นปัจจัยช่วยอุปการะแก่นามในอรูปภูมิและปัญจโวการภูมิอย่างหนึ่งในที่นี้คำว่าวิญญาณได้แก่อรูปวิปากจิต4เป็นปัจจัยช่วยอุปการะแก่เจตสิก30ทั้งในปฏิสนธิกาลและประวัติกาลในอรูปภูมิ4และกวิปัญจวิญญาณจิต10เป็นปัจจัยช่วยอุปการะแก่สัพพะกิตตสาธารณะเจตสิก7ในประวัติกาลเป็นปัจจัยช่วยอุปการะแก่รูปในอสัญญาสัตตภูมิและในปัญจโวการภูมิอย่างหนึ่งในที่นี้คำว่าวิญญาณหมายเอากรรมวิญญาณซึ่งได้แก่รูปาวจรปัญจมทานกุศลจิตที่ประกอบกับสัญญาวิราคะภาวนาเจตนาในอดีตภพเป็นปัจจัยช่วยประการะแก่กรรมจรูปทั้งในปฏิสนธิกาลและปวัตติกาลของพวกสัญญาสัตตกรมและอากุศลจิต12มหากุศลจิต8ที่ประกอบกับกุศลอกุศลเจตนาในอดีตภพเป็นปัจจัยช่วยประการะแก่ประวัติธรรมจรูปในธรรมภูมิ11และมหากุศลจิต8รูปาวจรกุศลจิต5ที่ประกอบกับกุศลเจตนาในอดีตภพเป็นปัจจัยช่วยประการะแก่ประวัติกรรมจรูปในรูปภูมิ15ยสัตตภูมิ3วิญญาณเป็นปัจจัยช่วยประการะแก่นามรูปในปัญจโวการภูมิอย่างหนึ่งในที่นี้คำว่าวิญญาณได้แก่ปัญจโวการปฏิสนธิวิญญาณ15เป็นปัจจัยช่วยประการะแก่เจตสิก35และปฏิสนธิกรรมชรูปในปัญจโวการภูมิ26และปัญจโวการะปวัตติวิปากวิญญาณ18เว้นวิปากจากวิญญาณ40เป็นปัจจัยช่วยประการะแก่เจตสิก35และจิตตจรูปในปัญจโวการภูมิ26แสดงลักษณะรสปัจจุปฐานปัจจฐานของนาม
หนึ่งนมนะขณังมีการน้อมไปสู่อารมณ์เป็นลักษณะสองสัมปโยคะละสังมีการประกอบกับวิญญาณและประกอบกันเองโดยอาการที่เป็นเอปุปาทตาเป็นต้นเป็นจิตสามอวินิโพคะปัจจุปฐานังมีการไม่แยกกันกับจิตเป็นอาการปรากฏในปัญญาของบัณฑิตทั้งหลายสี่วิญญาณปัจจุปฐานังมีวิญญาณเป็นเหตุใกล้แสดงลักษณะรูปปัจจุบันฐานปัจจุบันของรูปหนึ่งรูปนามนามมีการสลายแปรปรวนเป็นลักษณะสองวิจิตรธาตุสามมีการแยกออกจากกันได้เป็นจิตสามกัปปิยตระปัจจุบันฐานมีความเป็นกัปปิยตระวิญญาณปัจจุบันนังมีวิญญาณเป็นเหตุใกล้พอกันก็ทีนี้มาดูคำอธิบายนะครับบาลีข้อที่3วิญญาณปัจจยานามรูปังสัมภวตินามรูปังนามเจตสิกที่ประกอบกับโลกิยะวิปากจิตรูปังและกรรมชรูปสัมภวติย่อมปรากฏเกิดขึ้นวิญญาณปัจจยาเพราะอาศัยกรรมวิญญาณและวิปากวิญญาณเป็นเหตุแต่อยู่ในบาลีข้อ3ที่แปลมาตอนต้นอยู่ในหน้า2หน้า3เขาแปลยาวกว่านี้แปลว่านามรูปคือเจตสิกที่ประกอบกับโลกิยะวิปากจิตและกรรมชรูปปรากฏเกิดขึ้นเพราะอาศัยวิญญาณคือกุศลอกุศลกรรมวิญญาณที่ในภพก่อนๆและวิปากวิญญาณที่ในภพนี้เป็นเหตุถ้าแปลอย่างพิสดารเนี่ยทำให้เข้าใจความได้ชัดเจนกรรมวิญญาณนี่ต้องเป็นกรรมวิญญาณในอดีตภพไม่ใช่กรรมวิญญาณในปัจจุบันภพส่วนนิปากวิญญาณน่ะเป็นนิปากวิญญาณในปัจจุบันภพทำที่เป็นปัจจัยเป็นได้ทั้งอดีตภพและปัจจุบันภพวิญญาณที่เป็นเหตุให้เกิดนามรูปนี้มีอยู่2 อย่าง 1. วิปากวิญญาณ 2. กรรมวิญญาณวิปากวิญญาณวิปากวิญญาณนี้ก็ได้แก่โลกยะวิปากจิต32แบ่งไปตามการเป็นวิญญาณที่เกิดในสนธิการเรียกว่าไปสนธิวิปากวิญญาณมี19ดวงและวิญญาณที่เกิดในวัตติการเรียกว่าวัตติวิปากวิญญาณได้แก่โลกิยะวิปากจิต32ทั้งหมดเนี่ยคำว่ากรรมวิญญาณได้แก่อกุศลจิต12มหากุศลจิต8รูปอาวจรกุศลจิต5รวมกันเป็น25ที่ประกอบกับกุศลอกุศลเจตนาที่ในอดีตภพยกจิตเป็นประธานและจิตที่เกิดขึ้นนั้นก็มีเจตสิกประกอบด้วยจะเรียกว่ากรรมวิญญาณเพราะถ้าไปยกเจตนาเป็นประธานมันก็จะเป็นตัวกรรมเป็นสังขารไปเพราะนั้นเจตนาไม่ได้เป็นประธานเอาจิต25ดวงเป็นประธานเป็นประธานให้เกิดกรรมชรูปในปัจจุบันภพกรรมชรูปในปัจจุบันภพก็เป็นประวัติกรรมชรูปส่วนไปสนธิกรรมชรูปนี้แม้ว่าจะเกิดจากอกุศลจิตมหากุศลจิตรูปาจารกุศลจิตที่ประกอบกับกุศลอกุศลเจตนาในอดีตภพก็ตามเวลามาเกิดพร้อมกันกับปัญจโวการะวิสนธิจิตอันแยกไปอีกชุดหนึ่งอันนั้นเป็นกรรมชรูปที่เกิดพร้อมวิสนธิจิตก็ถือว่าวิสนธิจิตเป็นปัจจัยวิสนธิกรรมรูปก็เป็นปัจจุบันในขณะนั้นทีนี้นามในปัจจสมุปบาทจำไว้เลยจำไม่มั่นคงว่าหมายถึงเจตสิกเจตสิกก็เอาเพียง35ดวงเจตสิกนี้เอาเจตสิกที่ประกอบในโลกิยะวิปากจิต32เนี่ย35ดวงนี่อัญญสมานา13โส
ภณะเจตสิกโสภณะเจตสิกทั้งหมดมี25เว้นไป3ดวงเว้นประตี3เหลือเท่าไหร่22ดวงก็รวมกันเป็น35ดวงแล้วก็แบ่งไปตามตามการคือไปเกิดพร้อมกันกับปฏิสนธิจิตก็เป็นไปสนธินามเกิดพร้อมกันกับประวัติจิตก็เรียกว่าประวัตินามนี่คำว่ารูปรูปได้แก่ปฏิสนธิกรรมชรูปคำว่าสนธิกรรมรูปนี่เป็นรูปโดยตรงคำว่าโดยตรงในที่นี้หมายความว่าสัตว์ที่เกิดในภพภูมิต่างๆนี้เฉพาะยิ่งในปัญจโวกาลภูมิเลยต้องมีปฏิสนธิกรรมชรูปร่วมเกิดด้วยจะมีตั้งแต่นามอย่างเดียวไม่ได้อันนี้ก็เป็นเท่ากับเป็นชีวิตของสัตว์ทั้งหลายในปฏิสนธิกรรมรูปก็มีชีวิตรูปรวมอยู่ด้วยเป็นชีวิตจึงนับเป็นประธานของการเวียนว่ายในสังสารวัฏส่วนที่เป็นรูปส่วนที่เป็นจิตก็คือส่วนที่จิตเจตสิกพวกนี้ถือว่าเป็นประธานทั้งหมดประวัติกรรมชรูปประวัติกรรมชรูปนี้ถือว่าเกิดในประวัติการไม่ใช่โดยตรงเป็นโดยอ้อมนี่โดยอนุโลมเพราะว่าประวัติกรรมชรูปเกิดจากอดีตกรรมในอดีตภพเกิดจากกรรมวิญญาณในอดีตภพเป็นปัจจัยส่วนจิตชรูปจิตชรูปก็เกิดจากประวัติวิปากวิญญาณ18ดวงวิปากวิญญาณ18ดวงคือสัมปติชนะจิต2สันตินะจิต3หาวิบาก8รูปายแล้ววิบาก5รวม18ดวงเป็นปัจจัยให้เกิดจิตชรูปอันนี้ก็ถือว่าเป็นโดยปริยายเพราะว่ามันไม่สำคัญตัวสำคัญคือสนธิกรรมชรูปเนี่ยรวมกันว่านามรูปนามรูปนามคืออะไรรูปคืออะไรเนี่ยแยกออกมาเพราะฉะนั้นต้องแยกออกให้ชัดเจนมาจำแนกวิปากับวิญญาณและนามรูปเหล่านี้โดยปฏิสนธิการและประวัติการปฏิสนธิวิปากับวิญญาณก็ได้แก่ปฏิสนธิจิต19ประวัติวิปากับวิญญาณก็ได้แก่โลกิยวิปากับจิต32เพราะฉะนั้นในจิต32ดวงนี่จิตบางดวงเป็นทั้งสนธิการและประวัติการบางดวงเป็นวัติการอย่างเดียวมองเห็นหรือเปล่าปฏิสนธิจิต19เนี่ยที่เป็นอุเบกขาสันตินะจิต2มหาวิบาก8มหาตาวิบากติ9นี้เป็นได้ทั้ง2การตอนแรกเป็นสนธิการและต่อมาเป็นวัติการส่วนที่เป็นประวัติการอย่างเดียวกับทวิปัญจวิญญาณจิต10สัมปติชนะจิต2และโสภณสตินะจิต1รวม13ดวงเนี่ยเกิดวัติการอย่างเดียวเกิดสนธิการอย่างเดียวไม่มีเกิดวัติการอย่างเดียวมีเกิดไปสนธิการมาเกิดในวัติการด้วยเรียกว่าเกิดในสนธิการอย่างเดียวไม่มีแล้วต้องเข้าใจตรงนี้เวลาไปจำแนกโดยจักรวิภาคจะได้หาว่าจิตที่ในเกิดในสนธิการได้เกิดในวัติการไม่ได้จิตได้เกิดในวัติการได้เกิดสนธิการไม่ได้เนี่ยจิตที่เกิดได้ทั้งสองก็ได้ทั้งสองต้องเข้าใจตรงนี้ทีนี้ปฏิสนธินามก็คือเจตสิกที่เกิดเพราะสนธิจิตได้แก่เจตสิก35ดวงที่ประกอบกับปฏิสนธิวิญญาณ19แต่35ดวงนี่ประกอบในจิตดวงเดียวนะคือรูปาวจระปฐมฌานวิบากที่มีเจตสิกประกอบอย่างมาก35ดวงนอกนั้นก็34 33 32 30ไม่ถึง35 35มีอยู่ดวงเดียวแต่บอกว่าที่ประกอบกับปฏิสนธิวิญญาณ19เนี่ยให้เข้าใจว่า19ไม่ได้ประกอบ35ดวงเนี่ยประกอบได้ใน19ทุกดวงอย่างอุเบกขาสันตินัตจิต2เจตสิกประกอบ10ดวงนั้นอันนี้เขานับเจตสิกอย่างมากประวัตินามได้แก่เจตสิก35ที่ประกอบกับประวัติวิปากับวิญญาณ32ทั้งหมดที่ไปสนธิรูปรูปที่เกิดในปฏิสนธิการเนี่ยก็ได้แก่กรรมชรูปที่เกิดพร้อมกันกับไปสนธิวิญญาณไปสนธิวิญญาณตรงนี้ก็เอา15ดวงปัญจโวกาละไปสนธิจิต15จึงจะมีกรรมชรูปเกิดร่วมด้วยถ้าเป็นอรูปไปสนธิจิต4ก็ไม่มีกรรมชรูปอย่างนี้ถึงเขาไม่บอกไว้เราก็ต้องทราบโดยปริยายว่ารูปที่เกิดพร้อมกับสนธิจิตไปสนธิจิตเกิดได้กี่ดวงประวัติรูปรูปที่เกิดในประวัติการแยกเป็น2พวกคือจิตตชรูปที่เกิดจากประวัติวิปากวิญญาณ18และประวัติกรรมชรูปที่เกิดจากกรรมวิญญาณ25
ปวัตติวิปากวิญญาณ18ดวงนี้ก็นี่เขาพูดเว้นอรูปเว้นทวิ10อรูปวิบาก4ถ้าไม่พูดเว้นแล้วก็นับไปเลยสัมปติชนะสัมปติชนะจิต2แล้วก็สันติระณะจิต3มหาวิบาก8รูปอาชรวิบาก5เนี่ยจะมีเท่านี้เนี่ยปวัตติวิปากวิญญาณ18อ๋อนี่เขาบอกอ่ะเขาบอกอันนี้บอกคือสัมปติชนะจิต2สันตินะจิต3มหาวิปากจิต8รูปาจรวิปากจิต5ทีนี้วจนัตถะวจนัตถะนี่คือคำจำกัดความของศัพท์แต่ละศัพท์ละศัพท์ที่ยกขึ้นมานะวจนะบวกอัตถะวจนะแปลว่าคำพูดหรือถ้อยคำอัตถะกับเนื้อความเนื้อความของคำพูดแต่ละอย่างละอย่างคำว่านามะนี่ก็เป็นคำหนึ่งคำว่ารูปะก็เป็นคำหนึ่งทีนี้คำว่านามเนี่ยมีวจนัตถะว่าอย่างไรเนี่ยอารัมมะเนนามะตีตินามังธรรมชาติใดอันนี้ต้องยังธรรมชาตังใส่เข้ามายังธรรมชาตังธรรมชาติใดนามะติน้อมไปอารัมมะเนในอารมณ์อิติเพราะเหตุนั้นหรืออิติฉะนั้นตังธรรมชาตังธรรมชาตินั้นนามังชื่อว่านามะเวลาแปลรูปวิเคราะห์สาวก็จะแปลอย่างนั้นแต่นี่แปลเอาเฉพาะเนื้อความธรรมชาติใดน้อมไปในอารมณ์ฉะนั้นธรรมชาตินั้นชื่อว่านามก็ได้แก่เจตสิกที่ประกอบกับโลกยวิปากจิตก็คือเจตสิก32ดวงนั่นเองขอโทษเจตสิก35ดวงประกอบกับโลกยวิปากจิต32ดวงทีนี้วจนัตถะของคำว่ารูปะตุนหาธิวิโรธิปัจจเยหิลุปตีติรูปังอันนี้มาเรียนอภิธรรมวันแรกก็เจออะไรบ้างเนี่ยเจอเปล่าอยู่ในจุลตรีจุลตรีเนี่ยอธิบายคำว่ารูปมาธรรมชาติใดเหมือนกันเนี่ยยังธรรมชาติต่างขึ้นมาธรรมชาติใดลุปติเนี่ยย่อมสลายไปสีตุนหาธิวิโรธิปัจจเยหิเพราะปัจจัยที่เป็นปฏิปักษ์สีตะนี่สีตะเย็นอุณหะร้อนมีความเย็นความร้อนอาทินี่เป็นต้นวิโรธิปัจจัยนี่คือปัจจัยที่ตรงกันข้ามกับสภาพของรูปมันถูกร้อนเกินไปมันก็อยู่ไม่ได้ถูกเย็นเกินไปก็อยู่ไม่ได้ทำให้รูปนั้นต้องสลายไปโดยอำนาจความเย็นความร้อนหรืออย่างนั้นก็มันเลือบยุงมีตะขาบด้วยใช่ไหมมีอะไรมีอะไรกัดอะไรต่อยด้วยใช่ป่ะนี่จุลตีนะเขาบอกว่าอันนั้นก็ทำให้รูปแตกสลายเหมือนกันธรรมชาติใดย่อมสลายไปเพราะปัจจัยที่เป็นปฏิปักษ์มีความเย็นความร้อนเป็นต้นฉะนั้นธรรมชาตินั้นชื่อว่ารูปะหรือว่าชื่อว่ารูปแบบไทยๆก็ได้แก่กรรมชรูปจิตชรูปจะเป็นรูปอะไรก็ตามนี่ก็ถือว่าต้องมีการแตกสลายไปเหมือนกันหมดมันมีรูปอยู่2หมวดก็แตกสลายทั้ง2หมวดทีนี้วจนัตถะรวมกันเอานามะรูปะมาแสดงวจนัตถะนามัญจะรูปัญจะนามะรูปัญจะนามะรูปังนามัญจะนิจจะไปว่าด้วยนามด้วยรูปัญจะรูปด้วยนามะรูปัญจะนามะรูปด้วยนามะรูปังชื่อว่านามะรูปวจนัตถะนี้คำสำเร็จเนี่ยสำเร็จเป็นนามะรูปังแต่ที่จริงถ้าสำเร็จจริงๆต้องเป็นนามะรูปะนามะรูปังแต่ว่าท่านตัดคำทิ้งไปเหลือไว้คำหนึ่งเป็นนามะรูปังที่แสดงวจนัตถะอย่างนี้เพราะว่านามอย่างเดียวเกิดได้ก็มีรูปอย่างเดียวเกิดได้ก็มีทั้งนามและรูปเกิดร่วมกันก็มีนามเกิดอย่างเดียวไปเกิดในอรูปภูมินามเกิดอย่างเดียวรูปเกิดอย่างเดียวไปเกิดในอสัญญิตตภูมิเกิดในปัญจโวหารภูมิทั้งนามและรูปเกิดรวมกันวจนัตถะเขาจึงแยกเป็น3ชุดนี่นามด้วยรูปด้วยนามรูปด้วยชื่อว่านามรูปทีนี้มาดูคำอธิบายของคำว่านามรูปนามันจะหมายถึงนามที่เกิดในอรูปภูมินามที่เกิดในรูปภูมินามคือเจตสิกนะไม่ใช่นามจิตรูปัญจะหมายถึงรูปที่เกิดในอสัญญัตตภูมินามะรูปัญจะ
หมายถึงนามรูปที่เกิดในปัญจโวกาลภูมิปัญจโวกาลภูมิมี26ภูมิคือกามภูมิ11รูปภูมิ15เว้นอสัญญัตตภูมิคำว่านามรูปังนี้ถ้าแสดงตามความเป็นไปของนามรูปที่เกิดจากวิญญาณแล้วจะต้องแสดงว่าวิญญาณปัจจยานามรูปะนามรูปังมีนามรูปะ2คำแต่ในที่นี้ตัดเอานามรูปะออกไปเสียบทหนึ่งคงเหลือไว้นามรูปะอีกบทหนึ่งบทเดียวตัดบทหลังก็ได้บทหน้าก็ได้เหมือนกันตัดแล้วก็มาประกอบวิภัตถ้าตัดบทหลังกับบทหน้าก็มาประกอบวิภัตถ์เอาเป็นนามรูปังการแสดงอย่างนี้เรียกว่าเอกะเสสนัยเอกะแปลว่าหนึ่งเสสะแปลว่าเหลือนัยยะเนี่ยคือการแสดงวจนัตถะนี้ลบบทหนึ่งเหลือไว้บทหนึ่งมันมีสองบทเนี่ยลบบทนั้นบทหนึ่งออกไปลบนามรูปะบทนี้ออกไปก็เหลือนามรูปะบทนี้นี่เรียกว่าเอกะเสสนัยทีนี้วิญญาณมาแยกวิญญาณเป็นปัจจัยชั่วละแก่นามรูปมี3อย่างมี3อย่างมี3ข้อ3ข้อนี้เราอ่านไปแล้วนะอ่านไปแล้วตอนนี้มาวิญญาณเป็นปัจจัยชั่วละแก่นามแยกออกในข้อที่1แยกเป็น2ตอนวิญญาณคืออรูปวิปากจิต4เป็นปัจจัยชั่วละแก่นามคือเจตสิก30วิญญาณเป็นปัจจัยชั่วละแก่นามในรูปภูมิวิญญาณได้แก่อรูปวิปากจิต4นามได้แก่เจตสิก30อันนี้มันแยกออกมาทีนี้อีกตอนหนึ่งวิญญาณคือทวิปัญจวิญญาณจิต10นามคือสัพพจิตตะสาธารณเจตสิก7วิญญาณเป็นปัจจัยชั่วละแก่นามในปัญจโวกาลภูมิวิญญาณได้แก่ทวิปัญจวิญญาณจิต10นามได้แก่สัพพจิตตะสาธารณเจตสิก7ดวงเพราะนั้นจิต10ดวงนี้เกิดเจตสิกประกอบได้7ดวงนี่ทั้ง2ข้อนี่ข้อใดข้อหนึ่งได้อำนาจปัจจัยเหมือนกันนะวิญญาณเป็นปัจจัยชั่วละแก่นามในรูปภูมิก็ได้ปัจจัย9วิญญาณคือทวิปัญจวิญญาณจิต10เป็นปัจจัยชั่วละแก่นามคือเจตสิกในปัญจโวกาลภูมิก็ได้อำนาจปัจจัย9ได้เท่ากันตรงนี้ถ้าเราจะพิจารณาดูตามลักษณะของปัจจัยเนี่ยเราก็ดูว่าปัจจัยธรรมกับปัจจัยบันธรรมนี่เกิดพร้อมกันเพราะว่าจิตกับเจตสิกไม่ต้องประกอบกันอยู่แล้วมันต้องเกิดพร้อมกันมันจะแยกกันไม่ได้จิตเจตสิกแยกกันไม่ได้นะเมื่อเกิดพร้อมกันก็จัดเป็นสหชาตชาติสหชาตชาติน่ะมีสหชาตชาติใหญ่สหชาตชาติกลางสหชาตชาติเล็กแต่ในลักษณะนี้เนี่ยวิญญาณนี่จัดเป็นสหชาตชาติเล็กเพราะเป็นองค์ธรรมของปัจจัยที่เป็นสหชาตชาติเล็กเป็นปัจจัยเล็กได้2ปัจจัยคือนามมหาลปัจจัยกับสหชาติอินทรียปัจจัยได้มา2ปัจจัยใหญ่เข้าไป4กลางเข้าไป3มา2บวก4เป็น6บวก3เป็น9นี่อำนาจปัจจัย9ทวิปัญจวิญญาณจิต10เป็นปัจจัยช่วยอุปการะแก่สัพพจิตตสาธารเจตสิก7ก็ได้อำนาจปัจจัย9เหมือนกันอย่างนี้ถ้าเราเรียนเข้าใจนะเขาถามตามรูปแบบนี่ก็ตอบได้เขาแยกมาถามว่าจักขุวิญญาณจิตเป็นปัจจัยช่วยพระแก่สัพพจิตตสาธารเจตสิก7ด้านหน้าปัจจัยเท่าไหร่อะไรบ้างเราก็ต้องตอบได้คือเขาแยกเอาส่วนย่อยอันนี้มาตอบมาถามนี่เราไม่เข้าใจเขาว่าเท่าไหร่ก็เท่านั้นเขาแยกออกมาก็ไม่ทราบว่าแยกมาจากไหนก็เลยไม่รู้เรื่องคอนซิตเข้าฌานเลยเข้าฌานข้างในได้ยินเหรอได้ยินพูดถึงอะไรตอนสุดท้ายเนี่ยทวิปัญจวิญญาณจิต10เป็นปัจจัยชั่วอุกระแก่สัพพจิตตสาธารเจสิก7เนี่ยในปัญจโวกาลภูมิแล้วก็มาดูทำสองอย่างนี้ต้องประกอบกันแน่เกิดพร้อมกันแน่จัดเป็นสหชาตชาติแล้วมาดูทวิปัญจวิญญาณจิต10จะเป็นปัจจัยเล็กได้กี่ปัจจัยทวิปัญจวิญญาณจิต10เนี่ยเป็นเหตุปัจจัยได้ไหมไม่ได้เป็นสหชาตาธิปติได้ไหมไม่ได้เป็นสหชาตกรรมะได้ไหมเป็นนามอาหารได้ไหมเป็นนามมหาลปัจจัยได้
เป็นสหชาติเนี่ยปัจจัยได้ไหมได้เป็นชานะปัจจัยได้ไหมมรรคปัจจัยก็เป็นได้สองปัจจัยเนี่ยเลขมาสองปัจจัยเนี่ยเลขสองปัจจัยคือนามมหาลปัจจัยสหชาติเนี่ยปัจจัยมาเลขจะยกมาดวงเดียวมันก็เป็นได้สองปัจจัยนะจะยกมากี่ดวงก็ตามอ่ะเพราะว่าในจิต89ดวงอ่ะดวงใดดวงหนึ่งน่ะมันก็เป็นนามมหาลปัจจัยเป็นสหชาติเนี่ยปัจจัยต้องเข้าใจทั้งหมดเข้าใจดวงเดียวเข้าใจทั้งหมดเหมือนกันเนี่ยเราได้ปัจจัยเล็กมาแล้วก็หาปัจจัยใหญ่สหชาติชาติใหญ่เข้ากันได้กับปัจจัยที่เป็นสหชาติชาติทั่วไปอันนี้จะเป็นสหชาติชาติเล็กมันก็เข้ามา4สหชาติชาติใหญ่4คือสหชาติปัจจัยสหชาตินิสยปัจจัยสหชาตติปัจจัยสหชาตวิคตปัจจัยทีนี้ไปดูสหชาติชาติกลางสหชาติชาติกลางเข้ากันได้กับปัจจัยที่เป็นสหชาติชาติใหญ่สหชาติชาติกลางและสหชาติชาติเล็กตามสมควรอันนี้เข้าได้ตามสมควรคือเข้าไม่หมดเข้าได้3เข้าได้3ปัจจัยเป็นนามปัจจุบันเป็นนามนี่อัญญมัญญะสัมมยุตตวิปากะมาได้เพราะอันนี้เป็นวิบากแล้วก็ประกอบกันนะทีนี้สหชาติวิปนี่เว้นไปเข้าไม่ได้เพราะว่าสหชาติวิปถ้าปัจจัยเป็นนามปัจจุบันต้องเป็นรูปถ้าปัจจัยเป็นรูปปัจจุบันต้องเป็นนามรูปที่เป็นปัจจัยแก่นามที่เป็นสหชาติวิปมีอยู่รูปเดียวนะจำไม่เลยคือปฏิสนธิหาทัยวัตถุมีอยู่รูปเดียวรูปที่เป็นปฏิสนธิช่วยอุปการะแก่ปัญจโวการะไปสนธินี่ได้อำนาจปัจจัย9ที่มาดูในชุดที่2วิญญาณเป็นปัจจัยช่วยและแก่รูปวิญญาณนี้ก็แบ่งออกเป็น2พวกอีกวิญญาณวิญญาณเป็นปัจจัยช่วยอุปการะแก่รูปในอสัญญสัตตภูมิอสัญญสัตตภูมิที่เราเรียนมาจากชั้นต้นๆเป็นอสัญญสัตตาภูมินะมาเรียนไปได้เป็นมันเหลือตาไม่เหลือตาอสัญญสัตตาภูมินึกออกก็บ่าเรียนมาจากตอนชั้นจุลตรีเดี๋ยวนี้เป็นอสัญญสัตตาภูมินะทั้งในสนธิการและประวัติการเนี่ยได้หมดก็วิญญาณในที่นี้ได้แก่กรรมวิญญาณเอาทั้ง25หรือเปล่าเปล่าเอาเฉพาะรูปาวจระปัญจมฌานกุศลวิปากติ1ที่เกิดพร้อมด้วยสัญญาวิราคะภาวนาหรือว่าที่ประกอบด้วยสัญญาวิราคะภาวนาคือภาวนาที่เบื่อหน่ายในนามธรรมยินดีพอใจในรูปธรรมเพราะฉะนั้นกรรมวิญญาณเนี่ยเป็นปัจจัยช่วยละแก่กรรมชรูปในที่นี้ก็ได้แก่ชีวิตะนัปกะกลาบได้แก่ชีวิตะนัปกะกลาบตัวกรรมชรูปคือชีวิตะนัปกะกลาบความจริงประกอบมันต้องตัวนี้เนี่ยประกอบอะรูปาวจระปัญจมฌานนี่ประกอบด้วยสัญญาวิรักขะเจตนาในอดีตภพอันนี้และกรรมชรูปมันเป็นชีวิตต่างกันอันนี้เขียนสับกันหรือเปล่านี่เนียนอันหนึ่งวิญญาณเป็นปัจจัยช่วยอุปการะแก่รูปในอสัญญาสัตตภูมิทั้งในสนธิการและประวัติการคำว่าวิญญาณได้แก่กรรมวิญญาณคือรูปาวจระปัญจมฌานกุศลจิตที่ประกอบด้วยสัญญาวิราคะภาวนาเจตนาในอดีตภพทีนี้รูปได้แก่กรรมชรูปคือชีวิตะนกกลาบที่ไปทำหน้าที่ปฏิสนธิในอสัญญสัตตภูมิแล้วก็มีชีวิตเป็นอยู่ตลอด500มหากัปในประวัติการก็เป็นได้ทั้งไปสนธิการประวัติการท่อนที่2วิญญาณเป็นปัจจัยช่วยอุปการะแก่ประวัติกรรมชรูปในกลางภูมิ11คำว่าวิญญาณนี่ก็หมายถึงกรรมวิญญาณคืออกุศลจิต12มหากุศลจิต8เป็นปัจจัยช่วยอุปการะแก่ประวัติกรรมชรูป20แล้วก็ตัววิญญาณนี่ก็กรรมวิญญาณคืออกุศลเจตนา12มหากุศลเจตนา8ที่ประกอบกับกุศลอกุศลเจตนาในอดีตภพเป็นปัจจัยช่วยอุปการะแก่ประวัติกรรมชรูปกรรมชรูปที่เกิดในประวัติการตรงนี้ว่าถึงปัจจัยได้อำนาจปัจจัย1คือปกตูปนิสัยปัจจัยได้มาตั้งแต่ข้อแรก
แล้วก็ข้อนี้อันนี้ข้อนี้ก็ได้อันหน้าปัจจัยหนึ่งคือปกตูปริยปัจจัยแล้วมาข้อสองนี้ก็ได้ปกตูปริยปัจจัยด้านหน้าปัจจัยหนึ่งทั้งหมดทั้งสามข้อประมาณมันอยู่ไหนข้อหนึ่งนี่เห็นสองข้อนี่ก็ดูแค่สองข้อนี้กันข้อวิญญาณเป็นปัจจัยช่วยรักแก่รูปได้อำนาจปัจจัยปกตูปริญญาปัจจัยทีนี้มาข้อสามวิญญาณเป็นปัจจัยช่วยประกระแก่นามรูปในปัญจโวกาลภูมิวิญญาณนี้แบ่งออกเป็นสองตอนคือปัญจโวกาลปฏิสนธิวิญญาณ15ดวงที่เกิดในสนธิการเป็นปัจจัยช่วยประกระแก่เจตสิก35อันนี้นามเป็นปัจจัยช่วยละแก่นามแล้วก็ช่วยประกาละแก่ปฏิสนธิกรรมชรูปด้วยนามเป็นปัจจัยช่วยประกาละแก่นามรูปนามคือเจตสิก35รูปคือสนธิกรรมชรูปในขณะเดียวกันเนี่ยดูจากตัวอย่างเนี่ยปฏิสนธิปัญจโวกาละไปสนธิวิญญาณ15เป็นปัจจัยช่วยละแก่เจตสิก35และไปสนธิกรรมชรูปปัจจัยเป็นจิตปัจจุบันเป็นเจตสิกและรูปและอีกในอีกชุดหนึ่งปัญจโวการะปวัตติวิปากวิญญาณ18ดวงเป็นปัจจัยช่วยอุปการะแก่เจตสิก35ที่ประกอบกับปัญจโวการะวิปากวิญญาณและจิตตชรูปที่เกิดในปวัตติการเพราะขณะที่จิตเหล่านี้เกิดขึ้นตรงอุปาทขณะของจิตดวงนี้มาดูตรงนี้จิต18ดวงเกิดขึ้นมีเจตสิกประกอบ35ดวงและก็รูปอาศัยเกิดคือจิตตชรูปปัจจัยเป็นนามปัจจุบันเป็นนามรูปในชุดนี้ในชุดนี้ท่านไม่ได้แสดงอำนาจปัจจัยไว้เพราะว่าการแสดงอำนาจปัจจัยนี่มันจะยุ่งยากปัจจัยเป็นนามปัจจุบันเป็นนามรูปมันแสดงไปอีกแบบหนึ่งมันไม่เหมือนเพราะท่านบอกไว้ว่าเป็นปัจจัยช่วยประกาละแก่นามรูปได้แต่ไม่ได้บอกอำนาจปัจจัยหมายเหตุเจตสิก35นั้นหมายถึงของรูปพรหมถ้าในกามภูมิได้แก่ได้ไม่เกิน33ของพรหมอะไรถ้าในกามภูมิไม่เกิน33ของพรหมเจตสิก35 34 33 32 30แต่ของกามบุคคลเนี่ยเจตสิกได้33 32 31แล้วก็11 10 10ก็คืออุเบกขาสันติรณะจิต2 11ก็โสนัสสันติรณะสรุปวิญญาณ2อย่างวิญญาณ2อย่างนะวิปากวิญญาณกับกัมมวิญญาณวิปากวิญญาณก็แยกออกเป็นไปสนธิวิญญาณปวัตติวิญญาณกัมมวิญญาณก็เป็นใจชั่วละแก่กัมมชรูปกัมมชรูปที่ปัจจุบันแบ่งออกเป็น2ไปสนธิการและปวัตติการส่วนวิปากวิญญาณเนี่ยถ้าเป็นไปสนธิการเป็นใจชั่วละแก่นามและรูปนามคือเจตสิก35เจตสิกที่ประกอบในรูปภูมิอันนี้นามล้วนๆเจตสิก30ถ้านามที่ประกอบในปัญจโวกาลภูมิก็ต้องเป็น35เป็นไปสนที่นามแล้วก็เป็นจาชระแก่ไปสนที่กรรมชรูปในปัญจโวกาลภูมิเป็นจาชระแก่นามและรูปปวัตติวิญญาณเป็นปัจจัยช่วยประกาศแก่นามคือเจตสิกที่ประกอบในรูปภูมิแล้วก็เป็นปัจจัยชั่วละแก่เป็นปัจจัยชั่วละแก่เจตสิกที่ประกอบอีก10ในประวัติการและจิตตชรูปในปัญจโวกาลภูมิกรรมวิญญาณเนี่ยเป็นปัจจัยชั่วละแก่กรรมชรูปในปฏิสนธิการเนี่ยเป็นปัจจัยชั่วละแก่ไปสนธิกรรมรูปปฏิสนธิกรรมชรูปตรงนี้ท่านไม่ได้บอกไว้ว่าเกิดจากกรรมวิญญาณเพราะว่าไปสนธิกรรมชรูปเนี่ยมันเกิดพร้อมกันกับปฏิสนธิวิญญาณ
เกิดพร้อมกันกับไปสนธิวิญญาณก็เลยถือว่าสนธิวิญญาณเป็นปัจจัยช่วยละแก่สนธิกรรมชรูปไปสนธิกรรมชรูปประวัติกรรมชรูปในรูปนี้ถ้าแบ่งออก2 อย่างคือกรรมชรูปแบ่งเป็น2เป็นไปสนธิเป็นประวัติแล้วก็ชีวิตะนอกกับกลาบอันนั้นในอสันเอประวัติกรรมชรูปปัญญโวกาลภูมิเป็นปัจจัยช่วยอุปการะแก่กรรมชรูปคือปฏิกรรมชรูปในปัญจโวกาลภูมิกรรมวิญญาณอยู่สับสนหรือเปล่านะไม่รู้เรื่องเลย ไม่รู้เรื่องเลยนะวิปากับวิญญาณแยกออกมาเป็นไปสนธิวิญญาณและประวัติวิญญาณปฏิสนธิวิญญาณเนี่ยเป็นปัจจัยช่วยอุปการะแก่นามคือเจตสิกประกอบในรูปภูมิอันนี้ไปเกิดในไปสนธิการในรูปภูมิอย่างหนึ่งนะไปสนธิวิญญาณเนี่ยเป็นปัจจัยช่วยละแก่นามคือเจตสิกที่ประกอบและไปสนธิกรรมชรูปในปัญจโวกาลภูมิถ้าวิญญาณเกิดในอรูปภูมิช่วยอุปการะแก่เจตสิกที่ประกอบอย่างเดียวถ้าเกิดในปัญจโวกาลภูมิเนี่ยอุปการะทั้งนามที่เป็นเจตสิกทั้งรูปที่เป็นกรรมชรูปด้วยก็อย่างกับตรงนี้นะทีนี้ประวัติวิญญาณวิปากวิญญาณที่เป็นประวัติวิญญาณ18ดวงอ่ะ18ดวงที่ทางนี้เป็นปัจจัยช่วยอุปการะแก่นามคือเจตสิกที่ประกอบในอรูปภูมิอันนี้ก็ประวัติแยกออกมาเพราะอรูปวิปากจิต4เป็นปัจจัยช่วยอุปการะแก่เจตสิก30ดวงในอรูปภูมิอันในประวัติการแต่ทีนี้ประวัติวิญญาณประวัติวิญญาณตัวหลังนี่เอา18ดวงเป็นปัจจัยช่วยอุปการะแก่นามคือเจตสิกที่ประกอบ35ดวงแล้วก็อุปการะแก่จิตตชรูปที่เกิดในวัติการด้วยไปสนธิการอุปการะนามอย่างหนึ่งนามรูปอย่างหนึ่งประวัติการก็อุปการะนามอย่างหนึ่งอุปการะนามรูปอีกอย่างหนึ่งส่วนกรรมวิญญาณเป็นปัจจัยช่วยวระแก่กรรมชรูปกรรมชรูปให้เกิดในสนธิการอย่างหนึ่งให้เกิดในวัติการอย่างหนึ่งที่เกิดในสนธิการเนี่ยไปสนธิการและประวัติกรรมชรูปชีวิตะนักกลาบคือกรรมชรูปเนี่ยไปสนธิกรรมชรูปและประวัติกรรมชรูปก็คือชีวิตะนักกลาบเนี่ยไปสนธิกรรมรูปก็ดีประวัติกรรมชรูปก็ดีได้รูปเดียวคือชีวิตะนักกลาบในอสัญญสัตตภูมิแต่ถ้ากรรมวิญญาณเป็นปัจจัยช่วยอุปการะแก่กรรมชรูปในวัติการเนี่ยก็ได้ในปัญจโวกาลภูมิ26เป็นปัจจัยช่วยละแก่รูปในวัติการเป็นวัติกรรมชรูปในอสัญญัตภูมินี่ได้ทั้ง2การผสมนิการวัติการในปัญจโวกาลภูมิได้การเดียวกับวัติการวิญญาณเป็นปัจจัยช่วยอุปการะแก่รูปมีอยู่3ตอนตอนที่1ตอนที่2เนี่ยแสดงไปแล้วในตอนที่3มาต่อตรงนี้ตอนที่3วิญญาณเป็นปัจจัยช่วยอุปการะแก่ประวัติกรรมชรูปในรูปภูมิ15คำว่าวิญญาณเนี่ยได้แก่กรรมวิญญาณคือมหากุศลจิต8รูปาวจรกุศลจิต5ที่ประกอบกับกุศลเจตนาในอดีตภพเป็นปัจจัยช่วยอุปการะแก่ประวัติกรรมชรูป15เว้นขานประสาทชิวหาประสาทกายประสาทภาวะรูป2ที่ในรูปภูมิ15เว้นอสัญญสัตตภูมิอันนี้ครบ3ตอนทั้ง3ตอนนี้ได้อำนาจปัจจัย1ปัจจัยคือปกตูปนิทยปัจจัยตัววิญญาณเป็นปัจจัยตัวรูปเป็นปัจจุบันได้ปัจจัยอย่างเดียวคือปกตูปนิทยปัจจัยเดี๋ยวทวนปัจจัยที่เป็นสาชาติชาติ15ปัจจัยที่แล้วไม่ต้องดูไหวไหมอ้าว
สาชาตชาติสหชาตชาติมี15ปัจจัยคือ1เหตุปัจจัยสรุปอันนี้แค่นี้ก็พอดูสรุปผังแสดงประกอบการปัจจัยสงเคราะห์วิญญาณปัจจยานามรูปังสัมภวตินามรูปคือเจตสิกที่ประกอบกับโลกิยะวิปากจิตและกรรมชรูปย่อมปรากฏเกิดขึ้นเพราะอาศัยวิญญาณคือกุศลอกุศลกรรมวิญญาณที่ในภพก่อนๆและวิปากวิญญาณที่ในภพนี้เป็นเหตุที่แยกให้ดูวิญญาณมีสองประเภทวิญญาณที่เป็นเหตุของนามรูปคือกรรมวิญญาณอย่างหนึ่งแล้วก็วิปากับวิญญาณอย่างหนึ่งส่วนนามเนี่ยได้แก่เจตสิก35รูปก็ได้แก่กัมมัชรูป16รูปที่เป็นปัจจุบันได้แก่กัมมัชรูป20เดี๋ยวมาดูวิปากับวิญญาณทั้ง32เป็นปัจจัยช่วยรักแก่นามคือเจตสิกสามารถที่ประกอบอันนี้ได้อำนาจปัจจัย9ปัจจัยเราก็มาดูตรงวิปากวิญญาณเนี่ยเป็นองค์ธรรมของปัจจัยเล็กคือเป็นองค์ธรรมของนามะอาหารปัจจัยสาชาตินิยปัจจัยได้ปัจจัยเล็กมา2ปัจจัยแล้วก็ปัจจัยที่เป็นสาชาตชาติใหญ่เข้าอีก4ปัจจัยสาชาตชาติ4ปัจจัยสาชาตชาติกลาง3ปัจจัยรวมกันทั้งหมดเป็น9ปัจจัยอันนี้เป็นได้อำนาจปัจจัยในอำนาจปัจจัยนี้จะเขียนย่อๆเวลาแสดงแล้วต้องแสดงเต็มนะได้อำนาจปัจจัย9แสดงเต็มเริ่มเป็นต้นนะสาชาตะ1สาชาตะปัจจัย2อัญญมัญญปัจจัย3สหชาตะนิสยปัจจัย4วิปากะปัจจัย5นามอาหารปัจจัย6สหชาตินทยปัจจัย7สัมปยุตตปัจจัยขาดอะไรไป8สหชาตัตถิปัจจัย9สหชาตะฮะ9สหชาตะสหชาตะวิคตปัจจัยอันนี้7 8 9ครบ9ป่ะทีนี้ครบ9นะอันนี้ได้อันได้ปัจจัย9เวลาเรียงเราจะเรียงใหญ่กลางเล็กอย่างนี้ไม่ได้ต้องเรียงให้เต็มสมบูรณ์แบบในสหชาติชาติใหญ่นี่ไม่มีปัญหาเข้าหมดถ้าปัจจัยธรรมและปัจจุบันธรรมนี่เป็นสหชาติชาติสหชาติชาติใหญ่เข้าหมดสหชาติชาติกลางนี่เข้าตามสมควรแต่ในที่นี้เข้าได้3นามเป็นปัจจัยนามเป็นปัจจุบันนี่อัญญมัญญะปัจจัยและพอดีอยู่ในฝ่ายวิบากกับวิปากกับปัจจัยสัมปยุตตปัจจัยเว้นสหชาติวิปยุตตสหชาติวิปยุตตปัจจัยส่วนสหชาติชาติเลข2ก็คือนามอาหารปัจจัยสาชาติญาปัจจัยเวลาเรียงเราก็เรียงไปตามลำดับปัจจัย15ปัจจัยที่เป็นสาชาติชาติถ้าดูแยกออกไปอีกปฏิสนธิวิญญาณ15ดวงคือปัญจโวกาละปฏิสนธิจิต15เรียกสั้นๆว่าปฏิสนธิวิญญาณเป็นปัจจัยช่วยประการละแก่ไปสนธิหาทายวัตถุได้อำนาจปัจจัย9ปัจจัยเหมือนกันแต่ว่าจะมาต่างกันตรงว่าตรงนี้ปัจจัยเป็นนามปัจจุบันเป็นรูปสัมปยุตไม่เข้าสาชาตภิจะเข้ามันต่างกันอยู่1ปัจจัยแต่เราไม่ต้องไปจำตรงนั้นจำทั้งหมดเลยปฏิสนธิวิญญาณเป็นปัจจัยช่วยประการละแก่ปฏิสนธิหาเทวสูนี้ก็จัดอยู่ในประเภทไปสนประเภทสาชาตชาติเพราะว่ามีคำว่าไปสนธิ
แล้วก็หาทายวัตถุที่จะเป็นสหชาติชาติได้ก็อยู่ในการเดียวคือสนธิการวัตถิการแสดงไม่ได้เมื่อเป็นสหชาติชาติเราก็มาดูว่าเป็นสหชาติชาติอะไรแล้วก็สามารถทราบได้ว่าสนธิวิญญาณเนี่ยเป็นองค์ธรรมของปัจจัยเล็กก็จัดเป็นสหชาติชาติเล็กแล้วก็หาเล็กเป็นเล็กหาเล็กเป็นเล็กได้มา2ปัจจัยคือนามหาและปัจจัยสหชาติญญปัจจัยแต่เราไล่ไปตามลำดับไปสนธิวิญญาณเป็นเหตุไม่ได้เป็นอธิบดีไม่ได้เป็นกรรมไม่ได้เป็นนามอาหารได้เป็นสหชาติได้เป็นฌานไม่ได้เป็นมรรคไม่ได้นี่ก็ได้มา2ปัจจัยพอได้มา2ปัจจัยแล้วก็หาสหชาติชาติใหญ่สหชาติชาติใหญ่เข้า4ปัจจัยเข้ามาหมดสหชาติชาติกลางเข้า3ปัจจัย3ปัจจัยก็คืออัญญมัญญะวิปากะสหชาติวิปเว้นสัมปยุตตปัจจัยทีนี้ปฏิสนธิวิญญาณเหมือนกันเป็นปัจจัยช่วยกาละแก่ปฏิสนธิกรรมชรูปอื่นๆเว้นหทัยวัตถุอันนี้อัญญมัญญะปัจจัยจะไม่เข้าเพราะเขาแยกหทัยวัตถุมาเป็นปัจจุบันเนี่ยแสดงถึงอัญญะเข้าแต่ตอนนี้อัญญมัญญะปัจจัยเข้าไม่ได้ไปสนธิวิญญาณกับไปสนธิกรรมชรูปนี่เกิดพร้อมกันก็จัดเป็นสหชาติชาติได้ไปสนธิวิญญาณเป็นองค์ธรรมของสหชาติชาติเล็กก็เลยเป็นปัจจัยเล็กเล็กก็ได้มา2ปัจจัยคือนามหาละปัจจัยสหชาติเตญยปัจจัยแล้วหาใหญ่เข้ามาใหญ่ก็เข้ามา4ปัจจัยคือสหชาตะสหชาตะนิสยะสหชาตติสหชาตาวิคตะกลางเข้ามา2ปัจจัยคือตัวไปสนธินี่เป็นวิบากแล้วก็ไปสนธิกับกรรมชรูปนี่เกิดพร้อมกันประกอบกันไม่ได้ก็เป็นสหชาตวิปรวมแล้วทั้งหมดได้8ปัจจัยอันนี้ขยายแยกออกไปถ้าพูดรวมเนี่ยไปสนธิวิญญาณ15เป็นปัจจัยชั่วละแก่ไปสนธิกรรมชรูปไหนแล้วแยกออกมาเป็น2ตอนไปสนธิวิญญาณเป็นปัจจัยช่วยอุปการะแก่ไปสนธิหาทายวัตถุและไปสนธิวิญญาณเป็นปัจจัยช่วยอุปการะแก่ปฏิสนธิกรรมชรูปเว้นหาทายวัตถุหน้าปัจจัยต่างกันอันบนได้9อันล่างได้8ทีนี้ปวัตติวิปากวิญญาณ18เป็นปัจจัยช่วยอุปการะแก่จิตตชรูปท่านไม่ได้แสดงอำนาจปัจจัยสงเคราะห์ไว้ก็ท่านไม่แสดงเราก็ไม่ต้องแสดงถ้าแสดงก็แสดงได้ปวัตติวิปากวิญญาณนี้ก็เป็นปัจจัยเล็กเป็นสหชาติชาติเล็กเหมือนกันจิต18ดวงสัมปติชนะจิต2สันตินะจิต3มหาวิปากจิต8รูปาจารวิปากจิต5 18ดวงนี้เป็นวิปากวิญญาณเกิดในประวัติการเลยเรียกประวัติวิปากวิญญาณก็เป็นปัจจัยเล็กก็มีได้อำนาจปัจจัยเล็กมา2ปัจจัยคือนามมหาละปัจจัยสาชาติเนียปัจจัยใหญ่ก็เข้ามา4ก็เป็น6และกลางจะเข้ามา2คือวิปากปัจจัยกับสหชาตะวิปยุตตปัจจัยอันนี้จะได้ปัจจัยสงเคราะห์8เหมือนกันกับข้อปฏิสนธิวิญญาณเป็นปัจจัยชราแก่สนธิกรรมชรูปเหมือนกันเลยแต่ท่านไม่ได้แสดงไว้เราก็ไม่ต้องหาไม่ต้องเอาเฉพาะที่แสดงไว้ก็พอแล้วทีนี้มากรรมวิญญาณ25คือเจตนาคืออกุศลเจตนาและกุศลเจตนาที่ในอดีตภพกุศลเจตนาอกุศลเจตนาที่ประกอบกับจิตยี่ห้าดวงน่ะในอดีตภพเป็นปัจจัยในอดีตภพยกกรรมวิญญาณยกจิตเป็นประธานแล้วก็มีเจตนาเกิดร่วมอยู่ตรงนี้ทีนี้ถ้าเรามาจัดเรามันจะอยู่ในชาติอะไรเป็นปัจจัยชระแก่กรรมชรูปกรรมชรูปโดยตรงก็คือไปสนธิกรรมชรูปกรรมชรูปโดยอนุโลมก็ปวัตติกรรมชรูปปฏิสนธิกรรมชรูปที่แสดงตรงนี้จะเหลือเฉพาะชีวิตะนวกกะลา
ไปสนธิเนี่ยเพราะว่าไปสนธิกรรมชรูปแสดงไปแล้วในข้อนี้ไปสนธิกรรมชรูป20แสดงไปแล้วก็เหลือชีวิตะนอกกับกลาบที่เกิดในอสัญญัตตภูมินี่ยังไม่ได้แสดงกรรมวิญญาณเป็นปัจจัยให้เกิดชีวิตะนอกกับกลาบในอสัญญัตตภูมิในไปสนธิการและประวัติการอันนี้ก็ได้อำนาจปัจจัย1ปัจจัยคือปกตูปนิสยปัจจัยแล้วอันนั้นกรรมวิญญาณได้แก่รูปาวจระกุศลเจตนาที่ประกอบกับสัญญาวิลาคะรูปาวจระกุศลจิตหนึ่งที่ประกอบกับกุศลเจตนาที่เกี่ยวเนื่องด้วยสัญญาวิลาคะภาวนาเป็นกรรมที่เกิดขึ้นยินดีพอใจในรูปธรรมและเบื่อหน่ายในนามธรรมเมื่อรูปปัจจมฌานเกิดขึ้นมาแล้วรูปปัจจมฌานนี่ส่งผลจึงส่งผลให้ไปเกิดในอสัญญัตตภูมิมีแต่รูปส่วนกรรมวิญญาณ25 25ก็เว้นเหลือ24เว้นรูปาวจระปัจจมฌานกุศลจิตไปเหลือ24ก็เป็นปัจจัยให้เกิดประวัติกรรมชรูปประวัติกรรมชรูปนี่ได้ทั้งหมดแต่ไปสนธิกรรมรูปเนี่ยในบทนี้ได้เฉพาะชีวิตะนอกกับกลาบและได้อำนาจปัจจัย1ปัจจัยคือปกตูปนิยปัจจัยข้อนี้ท่านแบ่งไว้ในคำถามคำตอบมันเป็น3ตอน3ตอนคือกรรมวิญญาณเป็นปัจจัยช่วยประกอบชีวิตะนอกกับกลาบในอสัญญัตตภูมิตอน1แล้วกรรมวิญญาณเป็นปัจจัยช่วยอุคละแก่ประวัติกรรมชรูปในปัญจโวคารภูมิตอนหนึ่งแล้วก็กรรมวิญญาณเป็นปัจจัยช่วยอุคละแก่ชีวิตะนอกกลาบในอสัญญภูมิอีกตอนหนึ่งเนี่ยแต่ได้อนาถปัจจัยอย่างเดียวกันคือปกตูปนิยปัจจัยเพราะว่ามันไม่อยู่ในชาติทั้ง8ที่มีชาติชาติเป็นต้นก็เลยจัดอยู่ในปกตูปนิสยชาติจัดเข้าในชาติใดชาติหนึ่งไม่ได้มันเหลืออยู่ชาติเดียวที่เข้าได้คือปกตูปนิสยชาติเพราะนั้นว่าโดยปัจจัยก็ได้ปกตูปนิสยปัจจัยหมายถึงเป็นเหตุธรรมที่ได้กระทำสำเร็จมาแล้วด้วยดีเป็นปัจจัยให้เกิดลูกเกิดขึ้นในภายหลังโดยได้ปัจจัยเดียวหน้า58นี่เดี๋ยวจะอ่านหนังสือก่อนไอ้ตรงวจนัตถะเนี่ยนะแสดงวจนัตถะของคำว่าแสดงวจนัตถะของคำว่าพยาสลายตนะไอ้ตรงนี้ทำไมเขามาฆ่าฮะฆ่าเปล่าจะไม่ฆ่าเขียนเป็นสลายตนะก็มันอยู่สุดท้ายมันจบมาสลายตนะเนี่ยมันไม่ผิดเนี่ยเขาตั้งหัวข้อสลายตนะแล้วก็มันก็มาเป็นอาตนะก่อนแล้วก็ไปต่อกัจฉะอาตนานิสลายตนะเนี่ยก็มาเป็นตัวนี้ไม่ผิดนะหนังสือไม่ผิดใครให้แก้แก้กันทุกคนหรือเปล่าแก้หนังสือยังไม่แก้นะ1 2 3 4 5 6 7 8 9บรรทัดที่9นับจากข้อ4มาบรรทัดที่9แสดงวจนัตถะของคำว่าสลายตนะนะหนังสือนี่เขามาฆ่าว่าเป็นสลายตนะมันไม่ได้แก้เปล่ามันไม่ได้ผิดนะเพราะว่าหัวข้อใหญ่มันน่ะก่อนที่จะมาเป็นสลายตนะได้อัตนะมาก่อนแล้วเอามาต่อก็จึงจะเป็นอันที่สองสลายตนะถึงจะจบตอนเขาอ่านสี่อ่านพร้อมๆกันเดี๋ยวบันทึกเทปเดี๋ยวฮะแก้ต่อคืนนะครับอ้าวก็เหมือนเดิมต้องเหมือนเดิมสลายตนะสลายตนะของโยมไปแก้แต่เมื่อไหร่ตอนมาเรียนใหม่ๆอาจารย์ไม่รู้ให้แก้เหร
นามรูปปัจจยาสลายตนะสัมปวาติอัจฉัตติกายตนะ6มีจักขายตนะเป็นต้นย่อมปรากฏเกิดขึ้นเพราะอาศัยนามรูปเป็นเหตุในที่นี้นามได้แก่เจตสิก35ที่ประกอบกับโลกิยะวิปากจิต32รูปได้แก่กัมมัจจรูป16อวินิโพครูป8ภาษาจรูป5ภาวะรูป1หัตถยรูป1ชีวิตรูป1สลายตนะได้แก่จักขายตนะโสตายตนะคานายตนะชิวหายตนะกายายตนะและมนายตนะคือโลกิยะวิปากติ32แสดงวจนัตถะของคำว่าสลายตนะอายตังสังสารวัฏตังนยติติอายตนังธรรมชาติใดทรงไว้ซึ่งวัฏสงสารที่ยืนยาวฉะนั้นธรรมชาตินั้นชื่อว่าอายตนะได้แก่อายตนะ12ฉะอายตนานิสลายตนังอายตนะทั้ง6ชื่อว่าสลายตนะได้แก่อัจฉัตติกายตนะ6สลายตนังจะฉัตถายตนังจะสลายตนังอายตนะทั้ง6และอายตนะที่6ชื่อว่าสลายตนะอธิบายว่าคำว่าสลายตนะในบทว่านามรูปปัจจยาสลายตนะนี้เป็นบทที่ทำให้เหลือจากสองบทคือสลายตนะฉัตถายตนะการกระทำให้เป็นไปเช่นนี้เรียกว่าเอกเสสนัยคือลบบทฉัตถายตนะออกคงเหลือไว้แต่สลายตนะหมายความว่าอัจฉัตติกายตนะ6ที่เป็นผลของนามรูปนี้เมื่อจำแนกโดยภูมิแล้วย่อมเป็นไปดังนี้คือในปัญจโวการภูมินามรูปเป็นเหตุอัจฉัตติกายตนะ6ที่ชื่อว่าสลายตนะเป็นผลตามสมควรในอรูปภูมินามเป็นเหตุมนายตนะที่ชื่อว่าสัทธายตนะเป็นผลการเป็นเหตุเป็นผลระหว่างนามกับมนายตนะนั้นเกิดพร้อมกันและเป็นเหตุเป็นผลซึ่งกันและกันก็ได้ส่วนการเป็นเหตุเป็นผลกันระหว่างนามกับปัญจายตนะนั้นเกิดพร้อมกันก็มีไม่พร้อมกันก็มีแล้วแต่การและเป็นเหตุเป็นผลกันระหว่างรูปกับมนายตนะและรูปกับปัญจายตนะนั้นเกิดพร้อมกันก็มีไม่พร้อมกันก็มีแล้วแต่กำเนิดพอแล้วพอแล้วที่กล่าวมาดูหัวข้อที่4นามรูปปัจจยาสลายตนะสัมภวติสลายตนะอัจฉัตติกายตนะ6มีจักขายตนะเป็นต้นสัมภวติย่อมปรากฏเกิดขึ้นนามรูปปัจจยาเพราะอาศัยนามรูปเป็นเหตุนี่ท่านก็ขยายให้ทราบว่าคำว่านามได้แก่เจตสิก35ที่ประกอบกับโลกิยวิปากติ32คำว่ารูปได้แก่กัมมัชรูป16คืออวินิโพครูป8ภาษาตรูป5ภาวรูป1หัตถยรูป1ชีวิตรูป1ในกัมมัชรูป18นะเว้นไปรูปเดียวเว้นบริเชษรูปนอกนั้นครบหมดนะแต่นับ16เพราะว่าภาวรูปนี่นับอย่างใดอย่างหนึ่งภาวรูปนี่อาจจะเป็นอิทธิภาวะหรือปุริสภาวะ
การเวียนว่ายในสังสารวัฏเนี่ยที่เป็นอิทธิภาวะหรือปุริสภาวะนี่ก็แยกกันคนละคนแยกกันคนละประเภทไปเลยเป็นกรรมชรูป16แล้วก็ธรรมที่จะเป็นปัจจัยก็เอาเฉพาะกรรมรูปเหล่านี้เป็นปัจจัยได้เป็นปัจจัยช่วยอุปการะแก่สลายตนะนี่สลายตนะคำว่าสลายตนะนี่มุ่งหมายเอาอัจฉติกายตนะอายตนะภายใน6อย่างได้แก่จักขายตนะโสตายตนะคานายตนะชิวหายตนะกายาตนะและมนาตนะคือโลกิยวิปากจิต32นี่ท่านแสดงวจนัตถะของคำว่าสลายตนะสลายตนะนี่แสดงวจนัตถะตอนแรกได้เป็นอายตนะมาก่อนอายตังสังสารวัฏตังนยตีติอายตนังธรรมชาติใดทรงไว้ซึ่งวัฏฏสงสารที่ยืนยาวนยตินี่แปลว่าทรงไว้หรือแปลว่านำไปแปลว่านำไปก็ได้นยนีธาตุในอัตถวนำไปหรือเธอแปลเอาความก็ทรงไว้ซึ่งวัฏฏสงสารเนี่ยสังสารวัฏตังอายตังที่ยืนยาวอิติฉะนั้นในธรรมชาตินั้นอายตนังชื่อว่าอายตนะอันนี้มุ่งหมายเอาอายตนะทั้งหมด12ทีนี้มาแสดงตัวสลายตนะชะอายตนานิสลายตนังชะชอชิงมาเป็นสอเสือบทสำเร็จเป็นสอเสือแล้วลอจุลาเนี่ยเป็นตัวอาคมบทที่ลงมาใหม่เป็นอาคมลงมาแทนตัวอาเนี่ยมาแทนอะเนี่ยก็เลยมาเป็นสลายตนังอายตนะทั้ง6อายตนานี้อายตนะฉะเนี่ยก็ทั้ง6สลายตนังชื่อว่าสลายตนะอันนี้ได้แก่อัจฉติกายตนะ6แล้วเอาสลายตนะนี่ไปต่อเข้ากับมนายตนะฉัฏฐายตนะนี่คือมนายตนะเป็นอายตนะที่6แต่ความจริงสลายตนะในนี้ก็มีมนายตนะฉัฏฐายตนะอายตนะที่6ก็เป็นมนายตนะมนายตนะแสดงไว้ทั้งฝ่ายสลายตนะทั้งฉัฏฐายตนะจะเป็นสลายตนันจะฉัฏฐายตนันจะสลายตนังอายตนะทั้ง6